น้องหนูนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวู้ดีใจเจอคนนี้ไม่เจอแต่เคยมาพร้อมกันใช่ครับค่ะแต่เราเคยเห็นแล้วด้วยครับแต่เราเคยเห็นพร้อมกันเธอจำได้ไหมว่าที่เขาเป็นปกรณ์อ่ะชอบกับผู้หญิงคนนึงที่แม่เขาไม่ให้เป็นไงและเด็กผู้หญิงผมยาวๆตัวป้อมวิลีนตัวป้อมมาจำได้ไหมล่ะคือนางนะเออนั่นแหละคนทำไมจำไม่ได้ล่ะฉันไม่ได้เลยไม่ได้ไปดูนานมากแล้วนานมากแล้วแต่ผมไปดูไอ้นกพรกิรติเวอร์ชันพี่นะครับนี่โอ้สุดยอดมากข้างหลังรูปเห็นบอกว่าพี่บอยกำลังส่งทนายมาคุยกับเราอยู่จริงว่ามีข่าวไม่รู้ไม่ใช่ทนายค่ะอัยการแผ่นดินอ๋อไม่ไม่ได้ขอลิขสิทธิ์มาเหรอครับโอ้แย่แล้วก็อย่าเรียกว่าขอเลยดีกว่าก็เป็นข้างหลังรูปไม่เป็นไรหรอกนะที่ไปผมเข้าใจอ่ะเนาะว่าแบบดังไงนั่นคุณหรือเปล่าคุณหญิงกีระหนอกแปนแปนนี่เดี๋ยวก่อนละครเรื่องใหม่ที่เราก็จะเอามาล้อเลียนก่อนเอ้ยไม่ล้อเลียนเราไม่ร้องง่ายก่อนเรายังไม่ร้องง่ายแสดงก็คือจะเป็นเอาเรื่องอะไรถามชื่อเรื่องครับเป็นร้องเพลงกันอีกแล้วเนาะครับรักจับใจนะรักจับใจครับจริงๆคือรักจับใจ The Romantic Musical โอ้โหมี The Romantic รักจับใจมีท่าเลยครับรักนี่รักจับใจใจแล้วก็เดินนิดนึงแล้ว The Romantic Musical ใช่ฉันนึกออกว่าฉันจะทำอะไรต่อจากข้างหลังรูปรักจับจับจับรักจับโนเจอกันแน่นะฮะของดีกับน้องหนูนานี่เมื่อไหร่จ๊ะเล่นเมื่อไหร่จ๊ะมิถุนาค่ะปลายมิถุนาวันที่28ครับ28มิถุนารักจับโหนกที่ต้นมิถุนาเลยนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะที่ออกเรื่องก่อนด้วยนะเป็นเรื่องราวอายหน่อยเอาขอชื่อเรื่องก่อนได้มั้ยทำไมมันเป็นรักจับทำไมรักจับใจมันเป็นการแยกชื่อคนหรืออะไรอย่างเงี้ยได้มั้ยความลับมั้ยสมัยนี้เนี่ยณเวลานี้เนี่ยจะคนจะชอบเล่นน่ะขอ3คำนะใช่ขอ3คำหน่อยอย่างเช่นอตุยครับขอ3คำบรรยายหน่อยโนกใหญ่ขึ้นไก่ต้องขอ3คำอะไรอย่างเงี้ย3คำมี2โนกแอดอ๋อไม่น่าคนบันทึกที่ก็ไม่เข้าใจออกกำลังฮิตกันใช่ไหมครับผมแล้วก็เป็นละครแบบโรแมนติกเป็นคอมเมดี้เดี๋ยวความรักอะไรอะไรรักแม่ผมอยากจับบ้างยังเลยถ้าไม่อยากเป็นผู้ใหญ่กว่านี้ก็จับแล้วนะนี่ของเล่นเนาะแล้วก็คืออะไรต่อค่ะค่ะแล้วจะไปค่ะเรื่องนาเขาตาบอดแล้วก็สิ่งสัมผัสที่เขาสามารถจะสัมผัสได้คือส่วนประสาทของหูของการดมกลิ่นลิ้มรสหรือว่ามืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการสัมผัสรักจับหัวใจรักจับใจโอ้ดับไปหนึ่งสิ่งนะใช่ค่ะฟังแล้วโรแมนติกหรือมันเป็นแนวไหนฮะอันนี้แนวไหนเป็นโรแมนติกคอมเมดี้มิวสิคอลเนาะคอมเมดี้ด้วยใช่ไหมครับค่ะโอ้ยอย่างเงี้ยก็สนุกสนานกันโอ้ดีดีดีเพราะว่าอาก็ติดตามงานของพี่ดีมานานมากแล้วเราจะได้เป็นคอมเมดี้ด้วยไม่ใช่ดีนั้นคือสนุกสนานอะตลกอะแล้วจับโด่งดูสิจับโด่งใหญ่เลยอะจับโด่งนะฮะก็ถือว่าเป็นการเล่นละครเวทีของน้องหนูนานี่เรื่องที่3ค่ะเรื่องที่3ค่ะเพราะนั้นคือบัลลังก์เมฆบัลลังก์เมฆเรื่องแรกค่ะเรื่องที่2คือเนื้อคู่11ฉากค่ะอ๋อเล่นด้วยเหรอเล่นแม่ความว่าไงสิไม่ค่ะไม่ได้ไปดูเล่นค่ะแต่ว่าเล่นเป็นเขาเรียกเป็นอะไรอ่ะเป็นลูกของพี่นกสนใจกับพี่กบค่ะอ๋อจากวันแรกถึงวันลาเหรอใช่ค่ะเล่นทุกครั้งที่ลงเล่นรอบรีสเตทค่ะนะฮะที่ตอนแรกในบทเดียวกันใครเล่นพี่แอรินค่ะนะฮะงั้นหมายความว่าน้องหนูนาจริงก็เริ่มละครเวทีเป็นงานแรกในวงการได้ป่ะฮะถ้าเทียบกับละครเป็นละครก่อนค่ะแล้วก็เป็นละครเวทีแล้วมันละครอะไรก่อนอ่ะละครโอ้ยสมัยน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์กับเทวดาสัตว์ทุเลยค่ะนานมากสมัยผมยังยาวแบบยาวมากตัวป้อมๆเลยยาวหัวเราะจริงใจไปไงตัวยังไม่ยืดอ่ะนะนี่เหมือนน้องซีวีตอนนี้ตัวยืดมากไม่เห็นบ้างซีวีตอนนี้อยู่นะตอนนี้อยู่นะแต่ตัวยังไม่ยืดเหมือนกันตัวเท่าเดิมซีวีเดอะสตาร์ตอนนี้ผอมแล้วใช่ตัวสูง190เท่าไหร่แล้วนะที่เราเฮ้ยบอกว่า290ล้านไม่ใช่เพราะทำไมทำไมตัวสูงขนาดนั้นหนีน้ำไปจะไปซื้อบ้านที่เมืองตอนแรกจะบอกแค่180แล้วเพื่อนทักว่าไงนะเพื่อนบอกว่าไม่ทันมวลน้ำนะต้องสูงมวลมึงเอก3เมตรเท่าเนอะเท่าตลอดเลยนะฮะแล้วกลับมาร่วมงานเป็นเรื่องราวคู่นี้ครั้งแรกอะเนาะงานละครเวทีเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับพี่บี้เจอน้อง
น่ารักเหมือนเดิมครับเพราะว่าตอนนั้นเจอเขาประมาณ6ปีที่แล้วก็ตอนนั้นใส่ชุดนักเรียนมาซ้อมยูโรกาชาดอยู่เลยใช่ใช่ชั้นชั้นอะไรอยู่ชั้นอะไรตอนนั้นอยู่ชั้นอะไรมาสามค่ะมาสามใช่มาสองมาสามค่ะหกปีใช่ใส่นักเรียนมาซ้อมแล้วก็ถ้าเกิดใส่ชุดซ้อมของเขาก็จะเป็นเกงทหารเกงทหารขายาวอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็แต่งตัวสวยได้แล้วเขินเลยค่ะตอนนี้แดงแล้วตอนนี้ยืดหุ่นดียังไม่ยืดค่ะในชุดสูงวันนี้ยังใส่ชุดนักเรียนไปซ้อมอยู่เลยพ่อบอกพี่บี้บอกน่ารักเลยใส่ไปซ้อมขุดกลับไปคนชุดยัวใหญ่เลยพี่แฮปปี้ตรงนี้ก็เลยแบบสปอยพี่เขาไงก็ไม่ต้องตามใจขนาดนั้นก็ได้แล้วหนูขนาดนี้ซุปเลยนะร่วมงานกับซุปตาเลยนะซุปตาก็ดีใจค่ะที่ได้กลับมาร่วมงานกับพี่บีอีกครั้งพี่บีเป็นคนน่ารักเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมไหมเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนน่ารักขึ้นบ้าแล้วบ้าแล้วน่ารักขึ้นค่ะแล้วเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเหมือนเดิมขยันเป็นคนที่ขยันมากเพราะอะไรขยันขนาดนี้ขยันจนเรารู้สึกแบบเรารู้สึกผิดกับรู้สึกผิดเลยอ่ะรู้สึกว่าเธอรู้ไหมรู้สึกเราต้องขยันขยันขนาดคือไปซ้อมเรื่องของคนอื่นด้วยอ่ะไปซ้อมตัวเองเลยไม่ใช่ขยันมากเป็นคนตลกเป็นคนตลกด้วยค่ะตลกตลกเขามีภาพจำไหมพี่บี้เขามีภาพจำหรือนะเป็นชุดนักเรียนอย่างเงี้ยใช่ค่ะเรามีภาพจำพี่บี้ไหมมีค่ะเป็นยังไงชอบใส่เสื้อฟรีค่ะเสื้อแถมเหรอเสื้อแถมค่ะถ้าเกิดสมมติว่าตอนเนี้ยพี่บอกว่าอาตุ่ยกับอากายเนี่ยให้เสื้อ EFM กลับไปแกก็จะไปใส่เสื้อ EFM ซ้อมไม่ใช่จะไปใส่จะใส่ตอนนี้เลยใส่ตอนนี้เลยมาเดี๋ยวพี่บี้เขาถอดเปลี่ยนตรงนี้เลยนะเดี๋ยวจะอินสตาแกรมเราน่าจะมีเสื้ออัลตกรอิมแพคมากเลยอ่ะสิคะตอนนี้เลยไม่ได้หยิบมาเขาใส่เสื้อฟรีค่ะเสื้อฟรีเหรอตายแล้วเพื่อจะได้คิดถึงเขาบอกว่าจะได้คิดถึงคนให้ตลอดเวลาไงน่ารักมากเช่นอาตุ่ยให้อากายให้ผมก็เอาไปทิ้งเลยครับใส่ไม่ใส่ใส่ใส่ล่าสุดนี่ใส่นี่เลยจ้าเสื้อแป้งตามังกรเลยจ้าเก่ามากรู้จักไหมเดี๋ยวบ้านฉันตอนหลังนะคะพี่ๆที่อตกมอบเสื้อสีทรูให้นะคะเอาไว้เล่นน้ำสงกรานต์นะฮะงั้นตอนนี้เริ่มซ้อมกันไปเยอะหนักหนาหรือยังครับระยะเวลาก่อนดีกว่าเริ่มซ้อมตั้งเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันตอนนี้ค่อนข้างจะเริ่มลุยในเรื่องของบทนะฮะเรื่องของเต้นของร้องต่างๆเริ่มเยอะแล้วครับหนักแล้วของน้องหนูนาเนี่ยคือแบบเป็นน้องตาบอดเนาะค่ะเธอไม่มีเหรอโทษค่ะก็จะบอกว่าตาบอดที่หนึ่งแล้วของพี่บี้ล่ะพี่บี้เล่นเป็นอะไรยังไงอ่ะผมเป็นคนตาดีครับเหรอตายทำพามีนึกเขาพอเลยโอ้ยเป็นบอกของผมนักร้องดังนักร้องครับเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงแต่ว่ามีชื่อเสียงสองด้านคือเรื่องของผลงานทางหนึ่งก็สุดเหมือนกันแล้วก็เรื่องของความเจ้าชู้อีกทางหนึ่งก็สุดเหมือนกันแต่ในคนที่แบบมาชื่นชอบเราก็จะแบบมีกลุ่มหนึ่งชื่นชอบมากและกลุ่มใหญ่คือดูเกลียดมากเจ้าชู้เกลียดมากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีแบบว่ามีปมเนาะแล้วก็แบบมาจบที่รักจับใจอย่างเงี้ยเนาะเปลี่ยนคนเงี้ยเนาะใช่อยากดูพรุ่งนี้เลยใช่ไหมพรุ่งนี้เข้าแล้วใช่ไหมฮะยังค่ะเข้าด้วยแสดงมิถุนามิถุนาค่ะเล่นยากไหมฮะต้องเล่นเป็นคนตาบอดก็ยากเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็รู้สึกสนุกเพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นอะไรที่แบบตาบอดนะเพราะเราไม่เคยเล่นมาก่อนท้าทายด้วยไหนจะแบบต้องทำให้รู้สึกว่าตัวเองแบบตาบอดจริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปหัดฝึกอะไรยังไงต้องไปหัดฝึกค่ะตอนนี้ก็มีดูคลิปแล้วว่าไปสังเกตว่าคนตาบอดเขาทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อวันนั้นผมเห็นก่อนน้องเขาจะเข้าซีนเขาจิ้มตาไปไม่ใช่ไม่ได้ขนาดนั้นคนตาบอดไม่ใช่คนตาเสียไม่ใช่ขนาดนั้นแต่เป็นบอดแบบไหนบอดตาใสบอดตาฝ้าบอดแบบต้อหินหรือว่าบอดแบบเกลือต้อหินก็ต้องแต่งตาช่างแต่งหน้าต้องใส่คอนแทคอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุบัติเหตุตาบอดอุบัติเหตุค่ะอุบัติเหตุตอนเด็กๆค่ะแต่ว่าด้วยอะไรด้วยอะไรด้วยเพราะว่าเหมือนบอกว่าคือเราไปกับพ่อแม่แล้วรถชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะรถอะไรรถอะไรรถฮอนด้าค่ะฮอนด้าคู่ด้วยค่ะสีอะไรสีอะไรเป็นรถมอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วเป็นฮอนด้ามีบิ๊กแบ็คมีบิ๊กแบ็คอย่างนี้ไหมไม่มีค่ะบิ๊กแบ็คเอาไว้กันน้ำท่วมนี่อะไรนะในรถอ่ะคือแอร์แบ็กมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องมีแอร์แบ็กค่ะอ๋อขี่มอเตอร์ไซค์อันนี้เป็นสกูปปี้ไอนี้เป็นคลิกค่ะอ๋อขี่มอเตอร์ไซค์ขายของขายของค่ะก็แบบว่าเสียเพราะว่าตาเสียไปเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แบบขับรถแล้วแบบเกิดอุบัติเหตุเราก็เสียทั้งตาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ไปด้วยยายเสียใจไหมตาเสียตาเสียใจเสียใจค่ะยายเสียใจทางบ้านส่งข้อความมาด่าฮาเต็มเลยตอนนี้จังสุคุณอาจารย์จังสุงั้นนักแสดงเขาว่าเยอะนะตุ๋ยนะใช่มาเต็มเลยครับ
ครับมีน้องแก้มดวงชะตาค่ะเหรอครับผมมีน้องน้องพินต้าสีแผ่นดินโอ้แต่ละคนครับผมมีน้องลูน่าค่ะมีน้องบี้ดวงชะตาน้องบี้ดวงชะตาครับมีพี่ภูเป็นต่อค่ะพี่แหม่มบุชิดาพินดั้มค่ะนะครับแล้วก็อตุ่ยไม่มีอ้าวแล้วพูดทำไมอยากพูดพาเดี๋ยวไปดูไอดอลมาเล่นที่นี่นะอยู่เล่นตลอดมาดูมาเล่นตลอดรักสะใจค่ะโชว์นี่สิฮิฟาลาสิตอนแย่งอะไรเขาดูฉันอายนิดนึงเร็วเขามานิดเดียวฮิฟาลาเขาไม่ได้เล่นเร็วนิดนึงเร็วแกเข้ามาทำไมดูสิมันหน้าบัดซีนางนาคเพลงไหนก็ได้ในนางนาคโอ้ยฉันอายเอานิดนึงแล้วเข้ามาโอ้ยฉันอายพี่บอยฟังอยู่เผื่อได้เล่นเรื่องหน้าด้วยกันสองคนไม่เป็นไรฉันอายแน่อายจริงอายจริงเปล่าฉันก็ให้ไปแบบว่าฉันเล่นเต็มที่ในดีเจออนสเตจก็ให้ไปซื้อแผ่นจริงดูกันได้แต่นี่นะจะบอกให้ละครโรงรัชดาลัยเนี่ยเขาไม่มีขายแผ่นฉะนั้นต้องไปดูสดเท่านั้นครับผมเขาวางแผนแบบว่าเล่นกี่รอบหรือว่าอะไรยังไงบางทีตอนนี้ก็เล่นประมาณวางแผนได้ประมาณ2เดือนครับตอนนี้วางไว้ประมาณ2เดือนก่อนเพราะฉะนั้น2เดือนไอคิดว่ารอบไม่ได้ว่าจะเยอะนะฉะนั้นจะอะไรก็ต้องรีบดูรีบจองเลยค่ะเปิดให้จองยังอ่ะไปจองวันที่9นะครับ9พฤษภาคมครับที่มันไทยเอ้ยที่ไทยที่เกตเมเจอร์ไทยที่เกตเมเจอร์ทุกสาขาครับแล้วก็มีงานแถลงข่าวด้วยนะครับวันที่9ที่รัชดาเธียเตอร์วันเดียวกันใช่มั้ยครับครับปุ๊บแล้วก็ขายเลยแล้วพี่บี้ของน้องหนูดานี่เรื่องที่3ของพี่บี้นี่ผม3เหมือนกันครับแต่ขนาดนั้นไม่ได้รวมนอกโอเคค่ะเรื่องที่3เหมือนกันครับมีบัลลังก์เมฆขลังภาพแล้วก็เรื่องนี้รักจับใจเราแต่เรื่องก็แตกต่างกันเนาะใช่นพพรเนี่ยชอบต้นฉากพายเรือเออแล้วแบบไม่ยอมใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ลุ้นเรือกูตกน้ำเลยตามท้องเรื่องไม่จำเป็นต้องมีตรงนั้นคุณนะเรือมันน้อยครับไม่มีเรือเสื้อชูชีพไม่ต้องทุกข์ชอบมากเนาะตอนแบบเตะน้ำตกอ่ะโอ้น้ำกระเด็นโดนได้แฮปปี้มากนี่แล้วข้างล่างมีวงอ่ะเวลาที่มีวงมีโอ้พี่แน่นโอ้โหน้ำโดดกีตาร์โดนไฟดูดนะเวลาคุณอาดูละครเวทีอาเสพอะไรการเลือกชอบในสิ่งอะไรเหรอบางทีมันก็แปลกๆอ่ะเนาะอยากรู้ที่คิดของคนนี้เนาะไม่บอกกันคิดไม่บอกคุณอาเขานำเสนอดีมากนะครับเรื่องสภาพเขาเสพรักพอยต์เป็นความรักใช่ไหมแต่คุณอาทำเป็นออนสเตจเสพเป็นแบบผ้าเช็ดหน้าเป็นพอยต์อ่ะผ้าเช็ดหน้ามาเล่นเป็นแบบทั้งซีนได้อ่ะคุมเท้ากันไปคุมเท้ากันมาเลยใช่แล้วมันจะยัดให้อาดมจริงๆด้วยนะให้ไปซื้อดีวีดีด้วยเนอะเผื่อใครไม่ได้จะเอาให้อาดมไม่ได้แล้วมีรอบนึงมันให้ฉันดมจริงนี้เลยจ้ากดอย่างนี้เลยจ้าอย่างนี้เป็นยาสลบที่บ้านมีด้วยค่ะดีแต่ไม่ดูคนติดบ้านของเราได้ฟอร์มหมดอย่างนี้เฟิร์มผมที่บ้านดูแต่พี่เอกกี้นี่นาเนี่ยครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพลาดนะฮะในเรื่องนี้นะครับแล้วมันมีความยากง่ายต่างจากเรื่องอื่นๆของบี้ยังไงบ้างไหมครับเรื่องนี้ครับครับจริงๆอันนี้มันค่อนข้างที่จะใกล้ตัวเพราะเป็นเขาจะทำเป็นแบบโมเดิร์นหน่อยๆมันเหมือนเป็นเพลงนบัดนาเข้าไปใส่ในนั้นเพลงคนเดิมของเธออะไรเงี้ยแล้วก็สไตล์การเต้นก็จะมีในเรื่องของฮิปฮอปมาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าเรายังไม่ทิ้งสไตล์ที่เป็นของละครเวทีที่เป็นพวกแจ๊สพวกอะไรก็ยังมีอยู่ครับแล้วกลิ่นเพลงที่เป็นพวกบัลลาดหรือเป็นมิวสิคอลก็ยังมีอยู่ครับผมเพลงบัลลาดไม่น่าจะทำบัลลาดอ่ะบัลลาดอ่ะไม่เคยเรียนวิชาไฟฟ้าบัลลาดสตาร์เตอร์แล้วก็หลอดไฟใช่ใช่ใช่วงจรพอดีเลยทำให้มีเนื้อมีเพลงแนววงจรไปเลยอ่ะไม่ต้องไปแยกเขาอ่ะเนาะให้เขามารวมกันคุณอาฉันเสพอะไรหรืออยากรู้นะแต่ว่าเอางี้เดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดูเรื่องบอกว่าการซ้อมความหนักหนาของการซ้อมของเรานักแสดงคุณอาว่าอันนี้สำคัญมากๆนะกว่าจะออกมาแต่ละเรื่องนะนะเดี๋ยวมาคุยต่ออยากคุยแล้วก็ส่งมาคุยพี่บี้กับน้องหนูนาได้นะฮะใช่นะจ๊ะเป็นของเราครับค่ะ4802994ยูจ้ะเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะจ๊ะ94 EFM ว้าไก่คุย